NASDAQ Core Value ค่านิยมหลักขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู้ภัยโควิด-19 สวทช.เน้นการทำงานที่จะให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนผลักดันจากผลงานวิจัยขึ้นห้างมากกว่าการขึ้นหิ้งผลงานวิจัยที่เราทำมาสามารถนำไปใช้งานได้จริงมีคนใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของเราณฤพรมนมธุรพจน์นะคะเป็นนักวิจัยอาวุโสอยู่ในทีมวิจัยเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ฝั่งในของศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ค่ะหน้ากากอนามัย Safety Plus เนี่ยเกิดขึ้นจากการชักชวนของเพื่อนร่วมงานที่อยู่ใน M-Tech นะคะดร.จุลีรัตน์ประสานซึ่งตอนนั้นติ๊กก็กลับมาทำงานใหม่ๆก็ได้ทำงานเกี่ยวกับไส้กรองสำหรับหน้ากากอนามัยประจวบกับช่วงเวลาของการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์2009ณเวลานั้นผ่านมาเป็นระยะเวลาเป็น10ปีจนมาถึงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทีมวิจัยไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับแค่จบในระดับต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการแต่ทางทีมวิจัยเองพัฒนาจากหน้ากากอนามัยมาเรื่อยๆทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาให้ตัวหน้ากากอนามัยจากเดิมในเวอร์ชันที่1ที่เราเรียกกันว่าN-Mask เนี่ยพัฒนาจนมาสู่เป็น Safety Plus ที่มีผลการทดสอบตามมาตรฐานต่างๆตามที่อย.กำหนดตัวหน้ากากอนามัย Safety Plus จะสามารถกรองไวรัสได้มากถึง 99% มีความพร้อมที่จะนำไปใช้งานในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19หลังจากประสบการณ์ที่เราได้ทำงานมา10กว่าปีมันเหมือนมีช่องว่างระหว่างทีมวิจัยกับบริษัทเอกชนนะคะแต่จะทำยังไงให้ทั้งสองฝ่ายปิดแก็บตรงนี้ฝ่ายจูนให้ได้ว่าทั้งสองฝ่ายต้องการอะไรมันจะทำให้ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีจนขยับไปสู่ต้นแบบระดับอุตสาหกรรมและถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์ได้เราจะเห็นว่าในภาคอุตสาหกรรมบ้านเราโดยเฉพาะเครื่องมือแพทย์จะเป็นอุตสาหกรรมแบบซื้อมาขายไปเป็นการรับเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาการยอมรับในนวัตกรรมของคนไทยเองอาจจะเป็นที่ยอมรับน้อยอันนี้ก็เลยจะเป็นประเด็นปัญหาซึ่งจะต้องพยายามปิดแก็บตรงนี้ให้ได้เป้าหมายสูงสุดก็คือเราอยากจะให้สุขภาพของคนไทยดีมากขึ้นนะคะโดยใช้ผลงานวิจัยที่เราได้มีการวิจัยและพัฒนาขึ้นมาหลังจากนั้นนี่ก็คือเราอยากให้ผลงานวิจัยตัวนี้ได้นำไปใช้ประโยชน์มีการจัดจำหน่ายไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะคะแต่ว่ามีการนำไปขายในต่างประเทศเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคนไทยการทำงานวิจัยทีมเวิร์คสำคัญมากๆโดยเฉพาะการทำงานในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19ซึ่งเราจะต้องแบ่งทีมงานออกเป็นทีมย่อยๆเพื่อที่จะเข้ามาทำงานวิจัยเนื่องจากว่าเป็นงานที่มีความเร่งด่วนเมื่อทีมงานของเราเข้าใจว่าเขาจะต้องทำอะไรเพื่อให้เกิดประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นเราจะได้รับความร่วมมือจากทีมงานของเราเป็นอย่างดีสวทช.เน้นการทำงานที่จะให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนในเรื่องของการผลักดันจากผลงานวิจัยขึ้นห้างมากกว่าการขึ้นหิ้งเพราะฉะนั้นตัวนี้จะทำให้เราเกิดความภาคภูมิใจว่าผลงานวิจัยที่เราเคยทำมาสามารถนำไปใช้งานได้จริงมีคนใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของเราซึ่งจะแตกต่างจากการทำแค่บทความทางวิชาการหรือการเขียนสิทธิบัตรแต่เราสามารถที่จะผลักดันให้เข้าไปสู่การใช้งานจริงๆได้ทำให้เกิดประโยชน์กับคนหมู่มากค่ะสวทช.พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไทยให้ก้าวไกลเพื่อคนไทยทุกคน